เห็นไหมล่ะพอมีความรักแล้วก็ต้องทุกข์ใจคอยเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะเป็นอะไรไปหรือเปล่านี่เรากำลังมีความรักเหรอฝันอะไรของเราเนี่ยนี่เรายังฝันอยู่เหรอเนี่ยตัวไม่รอดแล้วค่ะท่านประธานทำไมคุณไม่รักษาตัวเองให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาคือตอนนั้นน้ำขิงคิดว่าหายดีแล้วก็เลยอยากกลับบ้านมากกว่าค่ะแล้วอีกอย่างน้องขิงก็ไม่อยากเป็นภาระของบริษัทด้วยคุณคิดว่ามันเป็นภาระไหนบริษัทจะต้องออกเงินค่ารักษาพยาบาลให้ไหนท่านประธานจะต้องเสียเวลามาดูน้ำขิงอีกน้ำขิงก็เลยคุณรู้ไหมว่าตัวเองอะสำคัญแค่ไหนเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นคนนั้นของเธอก็แค่ทุกคืนได้นอนหลับมาแค่ฝันก็ดีต่อใจแค่โทษค่ะรักคนที่ดีได้แค่นี้น้ำมันก็ดีมากมายไม่หวังเกินไม่คิดไกลปล่อยให้ฉันพาไปคนเดียวก็ได้ท่านพูดให้เราด้วยเหรอเนี่ยถ้าพี่จะรักใครสักคนหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นคือพี่พายุคะตกลงเมื่อคืนพี่หายไปไหนมาทั้งคืนคะไปเฝ้าใครน้ำขิงพี่เฝ้าทั้งคืนเลยเหรอคะที่โรงพยาบาลเขาไม่มีหมอไม่มีพยาบาลอยู่เวรเลยเหรอน้ำขิงกลับมาอยู่ที่ห้องแล้วฮะนี่พี่ไปเฝ้าน้ำขิงที่ห้องพี่พายุทำไมพี่ทำถึงขนาดนี้ล่ะคะไหนพี่บอกว่าพี่ห่วงเลือดน้ำขิงไงไม่ได้ห่วงน้ำขิงไม่รู้สิถ้าพี่จะรักใครสักคนหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นคือน้ำขิงThank you.
านาคะเมื่อกี้ป้าเห็นคุณลิก้าร้องไห้ออกไปมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ลิก้ามาที่นี่เหรอคะท่านประธานดิฉันนี่มันตัวซวยจริงๆเลยค่ะไม่มีใครเป็นตัวซวยทั้งนั้นแหละทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุโทษตัวเองทำไมคือพ่อแม่ของบอสเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปตั้งแต่บอสยังเด็กคิดว่าบอสน่าจะกลัวความรักนะครับตั้งแต่บอสสูญเสียพ่อแม่ไปบอสเขาคงไม่อยากรู้สึกต้องสูญเสียคนที่รักไปนะครับถ้าเรื่องในร้านมันเป็นแค่อุบัติเหตุท่านประธานก็ไม่ควรที่จะเอาอดีตมาปิดกั้นความรักนะคะถ้าเรากลัวการพลัดพรากชีวิตเราก็คงไม่มีความสุขคุณชักจะรู้เรื่องผมเยอะเกินไปละขอโทษค่ะดิฉันแค่เป็นห่วงปู่ดิฉันเคยบอกว่าคนเราอ่ะจะถือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆถ้าเกิดว่ายังไม่เคยมีความรักดิฉันก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งดิฉันเจอคนคนหนึ่งที่จะรักดิฉันก็คงจะรักไปเลยอะค่ะเพราะความรักมันเป็นสิ่งสวยงามเนาะบางคนคิดว่าได้ปลาซิวปลาสร้อยเขาก็พอใจแล้วแต่ถ้าคนฉลาดเขาก็ควรจะรู้ว่าถ้าเขาอยากจะตกปลาใหญ่เขาก็ต้องทอดสายเบ็ดให้ยาวดิฉันข
ขออนุญาตถามอะไรสักอย่างได้ไหมคะท่านประธานให้อะไรตอบแทนคุณจีน่าเหรอคะคุณอยากรู้สร้อยเพชรสร้อยเพชรคุณอยากได้บ้างหรือไงเปล่าค่ะเปล่าเลยของแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับฟ้าประทานอยู่แล้วบางคนคิดว่าได้ปลาสิวปลาสร้อยเขาก็พอใจแล้วแต่ถ้าคนฉลาดเขาก็ควรจะรู้ว่าถ้าเขาอยากจะตกปลาใหญ่เขาก็ต้องทอดสายเบ็ดให้ยาวท่านประธานก็ชอบตกปลาด้วยเหรอเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ทอดสายเบ็ดให้ยาวเนี่ยคือการคิดการไกลรอโอกาสให้ได้สิ่งที่ดีกว่าส่วนปลาใหญ่เนี่ยก็น่าจะหมายถึงท่านประธานหยุดหยุดความคิดเลยเป็นไปไม่ได้หรอกที่ท่านประธานจะบอกให้เรารอโอกาสที่จะได้ได้ท่านประธานบ้าจะเป็นไปได้ยังไงปากบอกไม่เชื่อไม่เชื่อแต่หน้านี่แดงเชียวนะจ๊ะใครหน้าแดงเล่าน้ำขิงแกเป็นคนหน้ามีเลือดฝาดพี่ไม่เข้าใจเลยอะว่าสิ่งที่พี่พยายามทำมาตลอดทำไมพี่พายุเขาถึงไม่เห็นคุณค่าของมันเลยไม่ใช่นะคะพี่พายุเขาต้องเห็นสิคะแต่อาจจะเป็นเพราะเราโตมาด้วยกันพี่พายุเขาก็เลยคิดเห็นพี่เป็นแค่น้องสาวแต่สำหรับนานาพี่เหมาะสมกับพี่พายุที่สุดเลยนะคะพี่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะแค่ตอนนี้พี่พายุเขาอาจจะคิดว่าเป็นน้ำขิงแต่เราจะทำให้พี่พายุรู้ให้ได้ค่ะว่าตัวจริงของพี่พายุคือพี่ลิก้าวันนี้แม่ลิก้าทำของโปรดมาฝากพี่พายุด้วยทายสิคะว่าอะไรพี่ชอบตั้งหลายอย่างทายไม่ถูกหรอกทายไม่ถูกลิก้าทานหมดนะนั่นสูตรที่ลิก้าซื้อให้หรือเปล่าคะใช่เหมาะกับพี่พายุนะคะพี่พายุคะตอนนี้ตลาดการลงทุนมีแนวโน้มผันผวนลิก้าก็เลยคิดว่าจะกระจายการลงทุนในระดับสูงสุดพี่พายุคิดว่ายังไงคะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะคุยกันแต่เรื่องงานไม่เบื่อบ้างหรือไงนะน้ำขิงแล้วเธอล่ะ
เธอคิดว่ามีกลยุทธ์การลงทุนอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหมน้ำขิงไม่รู้เรื่องหุ้นอะไรเลยล่ะค่ะถ้าเป็นเรื่องหวยค่อยมาคุยกับน้ำขิงนะคะขอโทษทีนะพอดีฉันไม่รู้ว่าเธอไม่เล่นหุ้นน่ะคัดผักต่อไปเถอะนะเดี๋ยวฝากคัดอันนี้ด้วยนะพี่พายุจะได้ทานน้ำขิงแล้วเธอไม่มีแฟนหรอน้ำขิงยังไม่คิดเรื่องนั้นหรอกค่ะเพิ่งเริ่มทำงานก็เลยอยากจะทำงานให้ดีก่อนน้ำขิงอยากจะดูแลครอบครัวให้ได้อ่ะค่ะดีจังนะฉันก็นึกว่าเธอเล็งใครสักคนในบริษัทไว้สิจริงๆแล้วในบริษัทนี้ก็มีคนดีๆหลายคนนะคะถ้าน้ำขิงทำตามที่คุณลิก้าบอกก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะแล้วแบบพี่พายุล่ะชอบไหมจะมีใครไม่ชอบท่านประธานบ้างล่ะคะท่านประธานเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อหรือว่าคุณลิก้าไม่ชอบคะลืมอะไรกันไปหรือเปล่าว่าคนที่คุณสองคนพูดถึงนั่งอยู่ตรงนี้นะพอละมั้งลิก้าแค่ที่มีอยู่ในจานนี้ก็ทานไม่หมดแล้วนะฝีมือนะเนี่ยอร่อยเลยนะคุณลองตักไปทานบ้างสิจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะวันนี้จะได้ทานฝีมือคุณแม่คุณลิก้าด้วยงั้นไม่เกรงใจแล้วนะคะอร่อยจริงๆด้วยค่ะเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะ